ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับหมอยาข้างบ้านอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการกู้ว่านกันก่อนนะครับส่วนใหญ่การปลูกว่านเราจะนิยมปลูกกันในช่วงเดือน6นะครับหรือต้นฤดูฝนนะครับแล้วก็จะมาเก็บเกี่ยวกันในช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อนนะครับนะโดยเราสังเกตง่ายๆก็คือส่วนของใบนะส่วนของใบหรือส่วนของต้นว่านมันเริ่มยุบตัวนะครับเริ่มเป็นสีน้ำตาลต้นเริ่มแก่นะครับนั่นก็แปลว่าถึงช่วงแล้วที่เราจะต้องเก็บหัวว่านนะครับการกู้ว่านหรือการเก็บว่านนั้นถ้าทำตามพิธีการทางโบราณที่สืบทอดกันมานะครับในกลุ่มของนักเล่นว่านนะครับเขาจะถือเลิกยามนะครับแล้วก็มีพิธีการกู้ว่านนะครับเพื่อทำให้เกิดความขลังนะความขลังของตัวว่านหรือมวลสารนะครับไม่งั้นเขาจะถือว่าว่านนั้นไม่ผ่านพิธีการเก็บกู้นะก็จะเป็นเพียงต้นไม้ธรรมดาธรรมดาต้นหนึ่งเท่านั้นนะครับนะแต่ว่าอันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องในแง่ของสรรพคุณทางยาเนาะเราไม่ได้เก็บไปเพื่อทำพิธีกรรมอะไรนะครับนะเพื่อได้สรรพคุณยาเต็มที่นะตัวยาจะต้องแก่เต็มที่แล้วก็ถึงอายุของการเก็บตัวยานะครับนะฮะส่วนใหญ่หมอไทยจะเริ่มเก็บกันในช่วงหน้าแล้งนะครับนะเก็บรากหัวหรือเง่านะครับนะเราจะเก็บกันในช่วงหน้าแล้งนะครับเริ่มต้นประมาณช่วงกลางเดือนกุมภาถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่กว้างกว่านี้นะครับนะฮะก็คือจะเก็บกันจริงๆอ่ะก็ประมาณช่วงเดือนธันวาถึงเดือนมีนานะครับต้นเดือนมีนาเนี่ยประมาณนี้นะครับการเก็บว่านนี่พอเก็บมาแล้วแล้วก็มีวัตถุประสงค์ต่างกันเนาะบางคนจะเก็บมาเพื่อทํายาบางคนเก็บมาเพื่อทําเป็นของขลังนะของปลุกเสกของขลังนะครับเครื่องรางขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ปลูกแล้วก็เก็บนะครับพอเราเก็บมาแล้วถ้าเราจะเก็บไว้เพื่อทําพันต่อเราก็ไม่ต้องล้างนะครับเอาไว้ทั้งแบบถอนขึ้นมาแบบนั้นแล้วก็เก็บใส่วัสดุนะฮะวัสดุที่ไม่ชื้นนะฮะให้อากาศถ่ายเทได้ดีนะครับเก็บไว้ปลูกฤดูกาลต่อไปส่วนว่านกลุ่มไหนที่เราจะมาทํายาเราก็ล้างทําความสะอาดตัดรากนะฮะตัดรากแบ่งรากแบ่งเง่าออกนะฮะว่านบางชนิดเราจะต้องนึ่งก่อนนะฮะก่อนที่จะนําไปหั่นตากนะครับเพราะว่าพืชประเภทหัวเง่ามันจะมีแป้งนะเป็นส่วนประกอบเยอะนะเพราะฉะนั้นเวลาเราตากถ้าเราทําไม่ดีนี่ราจะขึ้นง่ายแล้วก็พวกมอดนะครับมอดแล้วก็แมลงชอบมากนะครับเราเก็บไว้ไม่นานนี่รับรองมอดทํารังเลยนะฮะเอามาใช้ทํายาไม่ได้นะสังเกตง่ายๆก็คือกลุ่มว่านที่จะต้องนึ่งก่อนก็กลุ่มว่านที่มีแป้งเยอะนะฮะเวลาเราหั่นมานี่จะมีเนื้อแป้งเยอะเนื้อละเอียดนะครับก็มีว่านอีกหลายชนิดนะครับเราต้องดูเนื้อยาด้วยนะฮะหั่นมาถ้าเป็นแป้งเยอะๆนั่นแหละต้องนึ่งฮะนึ่งทั้งหัวนึ่งให้สุกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตากนะครับการผ่านกรรมวิธีการนึ่งจะทําให้ตัวยาเราเก็บรักษาได้นานนะฮะแล้วก็ไม่ขึ้นรานะฮะแล้วมอดก็ไม่ชอบกินนะครับเวลาปรุงยาเราจะทําไปใช้ได้ง่ายๆนะครับวันนี้ก็เลยมาดูนะตัวนี้ก็ปลูกปนๆกันไว้หลายๆชนิดนะครับถึงเวลาเก็บเกี่ยวจริงๆอาจจะงงสับสนนิดนึงต้องไปดูเนื้อยาตัวนี้น่าจะเป็นวันช่างมดลูกนะตัวนี้แถวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นว่านนางคำนะครับลักษณะสีเหลืองมีหัวที่เน่าไปด้วยนะครับนี่ก็เห็นสีเหลืองชัดเจนนะครับก่อนที่เราจะเก็บว่านนะครับพอถึงฤดูช่วงหมดฤดูฝนเราก็ไม่ควรรดน้ำแล้วนะครับต้องปล่อยให้ต้นว่านเขาแก่เฉาไปตามฤดูนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวหัวเง่าเขาจะเกิดการงอกใหม่นะฮะแล้วก็เกิดการเน่านะครับนี่ก็คือเทคนิคการเก็บว่านนะครับง่ายๆนะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับถ้าจะไปทำยาก็เก็บในช่วงฤดูแล้งนะครับนี่น่าจะเป็นมันชักมดลูกนะครับตัวนี้นะครับปลูกไว้เมื่อช่วงฤดูฝนที่แล้วพอดีปลูกในวัสดุเท่าที่หาได้นะครับก็คืออย่างรดนะว่านเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับเรามีแค่นี้เราก็ปลูกได้แล้วนะครับอันนี้เป็นหัวเก่าจากปีที่แล้วตอนนี้เน่าแล้วใช้ไม่ได้เราใช้หัวใหม่นี่นะฮะตัวนี้เป็นว่านชักมดลูกตัวเมียนะครับลักษณะหัวจะกลม
ถ้าเราจะเก็บไว้ทําพันธุ์เราก็ต้องไม่ต้องล้างนะครับไม่ต้องล้างไม่ต้องทําความสะอาดไม่งั้นเดี๋ยวจะเน่านะครับตัวนี้ยังแยกไม่ออกว่าเป็นชนิดอะไรนะแต่ว่าได้มาจากครูบาอาจารย์ทางร้อยเอ็ดนะครับท่านบอกว่าเป็นว่านลิซิดวงนะครับแต่ว่าชื่อกลางจะเรียกว่าว่านอะไรเดี๋ยวจะลองล้างทําความสะอาดแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับตําราว่านดูนะครับว่าตัวนี้จะเป็นอะไรนะครับเอามาหัวนิดเดียวครับแต่ปลูกแล้วได้เง่าเบลอมากเบลอเลยเนี่ยขยายเก่งขยายเก่งดันกระถางแตกเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นนางคำนะฮะนางคำมีอยู่นิดนึงนะอันนี้วันชักมดลูกนะฮะชักมดลูกตัวเมียหัวกลมๆผมจะไปทําพันธุ์ครับเพราะว่ามีอยู่นิดเดียวมีไม่เยอะนะครับครับวันนี้ก็เลยถ่ายมาฝากกันครับกับแฟนๆ Channel หมอยาข้างบ้านนะครับเดี๋ยวรายละเอียดแล้วก็วิธีการพิธีกรรมการเก็บว่านตามแบบโบราณผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับใครที่อยากดูก็เข้าไปดูนะครับเดี๋ยวจะให้คาถาการเก็บว่านไว้ด้วยนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ใช้นะคาถาสำหรับใครที่ชอบไปสายทางของขลังนะเล่นทางของขลังเมตตามหานิยมก็ทำให้มันถูกต้องตามวิธีการนะครับนะเรื่องความเชื่อความศรัทธาเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะใครไม่เชื่อก็อย่าไปตำหนิเพื่อนฝูงครับไม่ดีนะฮะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กันนะครับไม่ดีเนาะ